นี่ก็เป็นยำแซลมอนนะครับ20บาทดูเลยไม่ใช่น้อยนะครับนี่ให้ถึง4แผ่นด้วยกันสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่บ้านยำแซ่บทุกอย่าง20บาทนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจวันนี้ผมก็เลยดันดลมาถึงจังหวัดเพชรบุรีเพื่อมาเก็บคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านแบบบ้านๆตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณสุนะครับสวัสดีครับที่มาที่ไปของร้านนี่มาไงครับมายังไงก็ปกติเคยขายแบบใส่กล่องวิ่งส่งตามบ้านก็เลยแบบยังไงอ่ะอยากให้ลูกค้าได้กินแบบหลากหลายอ่ะภายใน1กล่องอ่ะค่ะครับก็เลยมาเปิด20บาทเนี่ยค่ะลาบหมู3ชั้นทอดเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของร้านเนี่ยจะอยู่ภายในป่าหน่อยเนาะเขาจะมีพวกมาลงแมลงมั่งอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับแต่ทางร้านเนี่ยจะมีผ้าคลุมมีอะไรมิดชิดหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมเมนู20บาทกันว่าจะขนาดไหนโดยมือปรุงของเรานี่กุ้งสดก็จะเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวอีก1ร้านนะครับใช่ๆอันนี้กำลังทำเมนูอะไรครับเนี่ยลาบหมูรวมมิตรไม่ล้านนี่นะครับ20บาทราดเลยก็ได้ราดเลยก็ได้ดูพวกวัตถุดิบต่างๆจะคุมผ้าไว้อย่างดีนะครับอันนี้กำลังทำเมนูอะไรครับยำรวมมิตรค่ะยำรวมมิตรซิกเนเจอร์เลยที่คนสั่งเยอะที่สุดนี่คือน่าจะเป็นยำหมูกรอบอะค่ะยำหมูกรอบใช่แล้วที่สอบถามมาเนี่ยลูกค้าก็มาจากหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเพชรบุรีประจวบนี่นะฮะ20บาทวัตถุดิบนี่ก็สดใหม่เลยเนาะทุกวันค่ะซื้อใหม่ทุกวันค่ะเพราะว่าเราขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันใช่เสร็จเลยไหมนอกจากเป็นแม่ครัวแล้วเป็นมือเสิร์ฟด้วยครับ แล้วมีคนช่วยอีกไหมหรือว่าทำกันสองคนมีค่ะเดี๋ยวน้องกลับจากโรงเรียนมาก็มาช่วยกันครับแล้วก่อนที่จะมาขายยำนี่ทำอะไรมาก่อนครับมีอยู่สองตอนนี้มีอยู่2ร้านนะคะเปิดร้านรับซื้อของเก่าด้วยแล้วก็พอตอนเย็นก็มาเปิดร้านยำโอเคแต่ร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่อยู่ในเพชรค่ะเราคิดจะไปเปิดในตัวเมืองมั้ยครับคิดค่ะตอนนี้เราก็ลองดูก่อนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมจะลงพิกัด Google Map ไว้นะครับใครมีใจก็ตามมาไกลแค่ไหนคือใกล้ค่ะนี่แหละครับที่ราดอยู่คือเมนูอะไรครับเนี่ยเป็นหมูมะนาวหมูมะนาว
ร้านพร้อมขายเลยกี่โมงครับเนี่ยบ่ายสามค่ะบ่ายสามโมงเป็นต้นไปทุกวันหยุดทุกวันพุธนะคะหยุดทุกวันพุธนะครับหยุดวันเดียวใช่ค่ะขอเวลาไปใช้ตังค์หน่อย สามชั้นไปยังนี่นะครับตามสไตล์เดินสายถ่ายคลิปเราจะไปร้านที่ยังไม่มีใครไปนะครับนี่ก็เป็นเมนูที่ผมสั่งไปในวันนี้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11จานตรงนี้ก็200กว่าบาทเท่านั้นจานแรกนะครับเป็นหมูกรอบอันนี้จะเป็นยำรวมนะครับยำเล็บมือนางหมูมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นเมนูไส้กรอกอันนี้ยำกุ้งลวกนะครับเมนูลาบอันนี้เป็นยำปูม้านะครับยำหอยแครงนี่ก็เป็นยำหมูกรอบยำหมูกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่หมูมะนาวแล้วกัน20บาทเนี่ยดูนะครับปริมาณใช้ได้เลยนะไม่น้อยนะครับยำจืดจ้านจัดจ้านมากครับเดี๋ยวลองดูลาบ20บาทกลายเป็นพอเปรี้ยวก็มีมะนาวให้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับร้านจะตั้งอยู่ในป่าน้ำยำก็จะออกสไตล์เป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดประมาณนี้นะครับซึ่งมันถูกโฉลกกับพวกยำต่างๆมากโอเคขอไปชิมกันนะครับนี่คือเมนูอะไรครับเนี่ยนี่เป็นเส้นทะเลค่ะยำวุ้นเส้นทะเลยำวุ้นเส้นทะเลเนี่ยเป็นอาหารทะเลนะครับไม่ใช่น้ำทะเลนี่นะครับ20บาทเท่านั้นค่ะฝากร้านบ้านยำแซ่บ20บาทจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะอาหารของเรามีราคา20บาททุกเมนูนะคะแผนที่ที่จะมาร้านก็คือค้นหาได้ใน Google Map ได้เลยค่ะเวลาเปิดของร้านบ่าย3ถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะขอบคุณมากค่ะ